ยืนเดี๋ยวต้องหวังเขาเวลาเดินเดินเข้าไปหาเขาก็ยกเขาไว้รอแล้วมึงไม่ออกมึงเอามึงทำอะไรมวยยกทีมึงไม่น่าเสียเยอะขนาดนั้นมวยมันต้องเบียดๆเหมือนยกสามเนี่ยไปต่อยเขาตายเขาลงเมื่อเขาไม่อยู่มึงต้องขึ้นลำตัวแล้วเขารู้แล้วเขายกแต่ขาไม่แข็งมากเขาตีลำตัวขาเขาหลักไม่ขึ้นไม่สบายล่างบนล่างบนมึงก็ต่อยแข็งดูวันนี้แล้วสู้เขาไม่ได้เฉยมันแทงแล้วมันยัดพอยัดปั๊บแล้วก็กดเลยท่าหมดแล้วนะเดี๋ยวเราทำเข้าโอ้โหนั่นเดินยกสี่แบบยกห้าเรียบร้อยเลยสวัสดีครับน้องหายเหนื่อยครับเป็นไงบ้างเกมมาโชคเราวันนี้ครับช้าช้าครับถือว่าสามยกนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีเลยนะยกไหนครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยที่ทำให้เราไม่ได้รับการชมยกสี่ยกสี่จังหวะไหนครับน้องจังหวะเสียเข่าจังหวะแบบต้นขาคิดว่าราคาตอนหมดยกสี่มันไปไกลเกินไหมเราไปลองถึง10กว่าช่องตัวเลยแล้วคิดว่าราคานี้สมเหตุสมผลสำหรับเราไหมคิดว่ามันไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นเพราะเราก็โต้ตลอดนะเป็นเพราะบรรยากาศพาไปได้ไหมทำให้เราชกยากไปเลยยกห้าแล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างครับน้องผู้ชกของเรามาดีครับมาดีฟ้าขนองก็ถือว่าฟอร์มหลังนี่ถือว่าดีวันดีคืนนะมีสะดุดไฟที่แล้วกับสะดุดไฟนี้เป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายตอนนี้ความมั่นใจก็เต็มร้อยครับไฟหน้าว่าใหม่ไฟหน้าว่าใหม่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้16 ปีครับ16 ปีเสียดายไหมมีอาชีพไหมเมื่อกี้มีครับมีอาชีพเท่าไหร่น้อง200,000ครับ200,000แล้วคิดว่าวันนี้นี่ที่ทำให้เราแพ้นี่แฟนมวยทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าเราไม่ได้แพ้เรามีความเห็นยังไงก็คิดว่ายก5ได้เยอะเลยครับเขาก็กราฟอย่างเดียวละวันนี้ทำไม่สำเร็จน้องเสียดายแล้วน้องแล้วเราก็เต็มที่แล้วมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยที่ตามเชียร์เราก็ขอโทษทุกคนครับวันนี้ไปได้หรอ